สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2558กับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันอยู่3เรื่องนะคะเรื่องที่เราจะพูดเรื่องหนึ่งก็เป็นข้อคาใจอยู่นะคะว่าไอ้กระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการขุดคอคอดกระแล้วก็จีนเนี่ยจะลงทุนให้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะฝากฝังจากรัฐบาลเองก็ไม่มีความชัดเจนแล้วก็ยังไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยแล้วอยู่ดีๆข่าวนี้มันมาได้อย่างไรและมันจะเป็นจริงได้หรือไม่เพราะหลายฝ่ายก็บอกว่าถ้าเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันจะช่วยเศรษฐกิจไทยได้เยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมว่าด้วยสูตรพิสดารที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอก่อนหน้านี้นะคะว่ามันอาจจะพิสดารในรูปของการเขียนออกกฎหมายออกมาเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องลักษณะใช้คำว่าเซตซีโร่ก็ได้นะคะก็คือให้พรรคการเมืองใหญ่เนี่ยค่ะต้องถูกยุบไปแล้วก็นำสู่การจดทะเบียนกันเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่หลายคนก็บอกว่าไอ้การทำแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเปิดทางเพื่อที่จะให้เกิดขึ้นของพรรคทหารหรือเปล่าและแน่นอนพอพูดถึงเรื่องของพรรคทหารเนี่ยย่อมมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องและบุคคลท่านนี้ก็อยู่ในข่าวมาตลอดเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไอ้คนที่เราคิดว่าเป็นผู้หญิงที่จะเป็นตัวเชื่อมในการที่จะเปิดพรรคทหารหรือว่าทำให้เกิดขึ้นซึ่งพรรคทหารเนี่ยคุณหญิงหรือว่าผู้หญิงที่ว่าเนี่ยเป็นใครพอใช้คำว่าคุณหญิงเสร็จปุ๊บหลายคนนี่เริ่มมีชื่อในใจแล้วนะคะลองเดาดูแล้วก็ดูกันที่สื่ออาวุโสว่าจะวิเคราะห์ตรงกับตามที่คุณผู้ชมได้คิดกันหรือเปล่านะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้ก็หลายคนเนี่ยบอกว่าลุ้นหรือบางคนบอกว่าอาจจะแค่รอดูว่านายบวรศักดิ์จะตอบตกลงอาจารย์มีชัยริชุพันธ์เพื่อที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าหนึ่งในกุนซือหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของอาจารย์มีชัยเนี่ยก็บอกว่าคือคุยกับนักข่าวตรงๆนะคะผมเนี่ยไปคุยกับคุณบวรศักดิ์ละแต่เขาเนี่ยได้บอกไว้แล้วว่าเขาเนี่ยจะไม่เข้ามาเขียนรัฐธรรมนูญอีกแล้วในชีวิตนี้พอไปพูดเสร็จปุ๊บถ้าเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะโดนคนวิพากษ์วิจารณ์ก็เลยคุยกับนักข่าวบอกว่าสัญญากับผมได้ไหมว่าจะไม่วิจารณ์ถ้าคุณบวรศักดิ์กลับเข้ามาแล้วถ้าใครผิดสัญญาเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับเขกบาลเนี่ยนะคะก็คุยทีเล่นทีจริงกับนักข่าวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องจับตามองว่าใครคือคนที่เป็นกุนซือและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะก็คือความคลุมเครือหลังจากที่กรท.ได้มีการประชุมกันเป็นวันที่2เมื่อวานนี้คุยกันหลายเรื่องค่ะไม่ใช่เฉพาะก้าวกุนซือนะคะแต่พูดถึงกรอบเรื่องของเนื้อหาที่บอกว่ากรอบเนี่ยมีอยู่2เรื่องก็คือเขียนไปตามรัฐธรรมนูญในมาตรา35ที่มีทั้งหมด10วงเล็บแล้วก็ถามความเห็นของคสช.ซึ่งมันมีความเห็น5ประการเนี่ยค่ะจะต้องทำหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะนักข่าวเนี่ยไปถามพลเอกประวิตรก็คือพี่ใหญ่ของคสช.บอกว่าเอ๊ะท่านคะเรื่องคปป.เนี่ยมันจะยังคงมีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปล่าท่านก็บอกไม่ทราบถ้าอยากรู้ต้องไปถามกรท.เองส่วนทางด้านของสมาชิกกรท.ท่านนึงที่มีนามสกุลว่าณเชียงใหม่เนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็เตรียมที่จะเดินสายไปคุยกับบรรดาแกนนำพรรคต่างๆเพื่อที่จะสอบถามประเด็นที่สังคมให้ความสนใจถ้าจะนำสู่การมาเขียนในรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นที่มาของสว.นะคะแล้วก็คปป.รวมไปถึงนายกคนนอกด้วยแล้วก็จะใช้สำนักโพลเนี่ยค่ะเป็นตัวชี้ว่าประชาชนต้องการหรือเปล่าด้วยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดูเหมือนนะคะดูเหมือนว่ากรท.ชุดนี้จะเปิดกว้างแล้วก็รับฟังความเห็นของคนมากกว่ากรรมาธิการชุดของนายบวรศักดิ์และมันจะเป็นตัวบ่งชี้ได้หรือเปล่าว่าท้ายที่สุดถ้าคุณมีชัยมานั่งกุมบังเหียนในเรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญการทำประชามติในขั้นของประชาชนจะผ่านวันนี้เราขอความเห็นกับพญาไม้นะคะคุณพเดชภูรีปฏิภาณและคุณบุญกลมตรงบางสถานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยถามไปที่พญาไม้ก่อนเลยค่ะบอกว่ามีหลายคนฝากความหวังไว้ที่คุณมีชัยแล้วก็บอกคุณมีชัยมาเนี่ยหนึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติได้อย่างแน่นอนแม้จะมีกรอบตามมาตรา35แล้วก็มีสิ่งที่คสช.วางไว้ว่าจะต้องออกแบบยังไงคุณมีชัยเป็นใครถึงจะทำได้ขนาดนั้นเอาแบบทำความเข้าใจให้ได้รู้จักกันก่อนเลยค่ะก็คือผมไม่เชื่อนะฮะว่าผ่านได้แน่นอนแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าใครในโลกนี้ในเมืองไทยจะกล้าสัญญาว่าจะผ่านได้แน่นอนจะมีคนสองคนเท่านั้นที่บอกว่าผ่านแล้วผ่านนะฮะคนหนึ่งก็คือคุณชวนหลีกภัยคนที่สองคือคุณทักษิณชินวัตรถ้าคุณทักษิณกับคุณชวนบอกผ่านนะฮะ
พราะว่าคุณชวนอยู่ในการเมืองมาหลายสิบปีมีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จำนวนมากคุณทักษิณไม่ต้องพูดถึงนะฮะตัวเลขสุดท้าย20กว่าล้านสมาชิกพรรคอะไรก็ตามแต่ถ้าทั้งสองคนเห็นด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าจะเอามาใช้นะฮะโอกาสที่พรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์จะไปรณรงค์กับผู้สนับสนุนของพรรคเพื่อให้เกิดกระแสในการยอมรับนะฮะก็โอกาสผ่านก็สูงนะอย่างเราดูรัฐธรรมนูญปีที่มีการลงประชามติเมื่อปี550นะฮะพรรคเพื่อไทยค้านพรรคประชาธิปัตย์เอาด้วยนะฮะปรากฏว่าก็ผ่านเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อบวกกับเสียงข้างนอกแล้วเนี่ยมากกว่าพรรคเพื่อไทยก็ผ่านไปนะแต่มาคราวนี้มันอยู่ที่ว่าเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาที่จะเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับที่ทับ2เนี่ยนะคสช. ทับ1ทับ2เนี่ยนะมันจะมีเนื้อหาที่ทำให้ผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่ว่าถ้าเราร่างแบบทับ1นะฮะโอกาสไม่ผ่านมหาศาลนะฮะแต่ว่าทับ2เนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยให้ผ่านได้มันก็อยู่กับหัวใจของตัวรัฐธรรมนูญอยู่2ตัวนะคือท่านนายกคนนอกก็ไม่รู้ว่าประชาธิปัตย์จะเอาไม่เอานะถ้าไปปัดปฏิเสธพรรคเพื่อไทยปฏิเสธก็คือไม่ผ่านนะเพราะทุกวันนี้ความสำคัญของรัฐธรรมนูญทับ2เนี่ยจะอยู่ที่ประชามติเป็นหลักประชามติก็อยู่กับพรรคการเมืองเป็นหลักพรรคการเมืองก็อยู่กับผู้นำพรรคเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเดินที่มีบางคนบอกว่าจะเดินสายไปหาท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเก่าๆผมบอกเลิกนะครับคุณไปหา2คนพอ คนที่1ไปหาคุณชวนที่ตรังไปที่พักไปให้ปัดคนที่2ถ้าไม่กลัวถูกค่อนขอดตำหนิติเตียนหรือโดนเว็บไซต์ถล่มก็ไปดูใบ นะฮะไปเจอคุณทักษิณ ถามว่าจะเอายังไงรัฐธรรมนูญที่จะให้เกิดใหม่คุณเบื่อไหมรัฐธรรมนูญเก่าๆที่ให้เกิดแต่เรื่องแต่ราวถ้าคุณไม่เบื่อคุณอยากให้รัฐธรรมนูญไหนหน้าตาเป็นยังไงคุณช่วยนำร่องให้ผมหน่อยนะฮะแล้วก็ไปถามคุณชวนว่าแบบเนี้ยคุณทักษิณเขาเขียนมาแบบเนี้ยคุณชวนตำหนิตรงไหนเห็นด้วยตรงไหนแล้วก็มาตกแต่งแล้วเอาความเห็นของคนทั้งสองท่านเนี่ยเข้ามาสู่ที่ประชุมนะฮะว่ากรรมการทั้ง21ท่านเนี่ยเห็นด้วยตรงไหนเมื่อเห็นไม่เห็นด้วยตรงไหนแล้วก็ไปปรึกษาหรือคุณประยุทธ์หรือคุณประวิตรนะฮะว่าเขาจะเอาแบบเนี้ยว่าไงแค่นี้ครับไม่ถึง10คนฮะจบนะไม่ต้องเรื่องค่ารถแต่ถ้ายังมางุมมางาหลาเดินกันไปแบบว่าตาบอดคำช้างอยู่เรื่อยๆหรือไม่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าจะให้ไปถึงทับ3คือวาระที่3เพื่อจะต่ออายุการเป็นรัฐบาลเฉพาะการไปอีกสัก6เดือนนะฮะก็ต้องทำไปแบบที่ท่านอยากจะทำเนี่ยอย่างที่คิดว่าจะทำกันอยู่เนี่ยนะฮะค่ะไอ้อย่างเงี้ยไม่จบก็ต้องไปต่อกันวรรค3คือเทอมที่3หรือว่าทับ3แล้วแต่นะฮะคสช.ทับ3ทับ3ก็คืออยู่ต่อไปอีกหลังจากครบมิถุนายน60ก็อาจจะไปอีก6เดือนนะฮะก็ไป61อะไรก็ตามแต่นะถึงวันนั้นปัญหาก็อยู่ที่ว่าไปถึงยังไงจะไปยังไงถึงจะถึงนะครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่คุณธเดชมองประเด็นกรณีที่บอกว่าจะเดินทางไปคุยกับบรรดาแกนนำพรรคการเมืองอดีตนายกเนี่ยค่ะเป็นประเด็นเพื่อหาทางออกเพื่อให้ประชามติผ่านจริงหรือเป็นการที่เอามาใช้เป็นองค์ประกอบอ้างว่าเอาเราฟังความเห็นทุกฝ่ายแล้วเนี่ยเป็นเรื่องพูดไปเพื่อฟังให้รู้ดูให้ดีๆไปนะฮะจริงๆไม่มีเนื้อหานะคุณจะไปเจอกับผู้จัดสมียนแบงยามแบงค์หรือผู้จัดการแบงค์กู้ไปหาผู้จัดการแบงค์มันก็จบจะกู้ได้ไม่ได้นะไปหาสมุนสาเสมียนก็เสียเวลาเปล่าๆนะไปหาผู้จัดการแบงค์อ่ะแล้วเวลาคุณไปกู้เงินตามแบงค์เขาจะให้ผู้จัดการก่อนนะครับว่าผู้จัดการก็จะถามว่ามีอะไรถ้าเขาพยักหน้าก็คอยไปว่ากันตามกลไกถ้าเขาไม่พยักหน้าเขาบอกไม่ได้ก็จบนะฮะคุณก็ต้องไปหาประธานแบงค์นู่นนะเพื่อจะบีบลงมาอีกทีนึงมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเป็นระบบอุปถัมภ์ของเรานะฮะก็ต้องดูกันตรงที่จากข้างบนลงล่างผมยังไม่เข้าใจอยู่อย่างว่าทำไมเนี่ยเวลาจะตั้งคณะกรรมการเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยทำไมไม่ปล่อยให้เขาเล่นฟรีๆไปแล้วก็กำกับภายในกำกับลึกๆคุณวิษณุเมื่อวานออกมาบอกว่าปล่อยอิสระเหมือนชุดคุณประวันศักดิ์ก็ปล่อยอิสระอันแรกก็เหมือนกันฮะอันแรกก็เหมือนกัน
ก็ให้เขาเล่นไปบอกว่าโอเคฟรีแต่ส่วนจะสั่งไงก็สั่งเป็นทางลับนะเอาเข้ามาในห้องแล้วก็คุยกันเงียบๆว่าเอาอย่างนั้นนะอย่างนี้นะคุณไปตั้งกันมาแต่นี่พอเขายังไม่ทันจะพอประกาศตัวปั๊บบอกต้องตามใจแปะผมไม่เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็อยู่ในการเมืองมาอยู่ในกลไกมากๆมหาศาลเนี่ยนะรู้ดีว่าการทำเรื่องลับเนี่ยมันต้องทำยังไงหรือการจะทำเรื่องภารกิจที่เป็นลับหรือที่มีวัตถุประสงค์เป็นอื่นในใจลึกๆต้องทำยังไงแล้วก็คงจะอำพรางยังไงรับลวงพรางอย่างที่เขาว่าทำไมเรื่องการเปิดประเจิดประเจิดไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันผมยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นความโง่หรือว่าเป็นความฉลาดแล้วแกล้งโง่หรือกลัวว่าถ้าเผื่อไม่กำกับไว้ก่อนจะออกนอกลู่นอกทางแต่การกำกับไว้ก่อนเนี่ยมันทำให้เกิดเห็นว่าทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีอิสระในการที่จะใช้สมองความคิดหรือประสบการณ์นะทุกท่านถูกกำกับมาในเส้นทางว่าต้องเป็นอย่างนี้นะฮะมีสูตรสำเร็จมาว่าคุณต้องปรุงต้องใส่พริกเท่าไหร่ข่าเท่าไหร่น้ำปลากี่หยดนะถ้าคุณมีกุ๊กแบบนี้คุณทำอาหารแบบนี้เปิดตำราทำ 100% มันก็มีอาหารอันไหนที่มันจะแตกต่างกันทุกร้านจะอาหารเหมือนกันหมดนะฮะตอนนี้ถ้าคุณต้องการให้กุ๊กของคุณเนี่ยมีฝีไม้ลายมือคุณก็ต้องบอกเขาไปทำแกงป่ามาไม่ต้องไปบอกว่าต้องใส่อะไรแล้วคุณไปทำให้เป็นแกงป่าแล้วแต่นะฮะจะเป็นชุดที่แล้วแกงส้มนั่นก็ไม่จบแล้วนะแกงส้มต้องเททิ้งมาบอกว่าทำให้เป็นประชาธิปไตยต้องตามใจฉันนะไอ้ฉันนี่คือใครฉันนี่คือคนที่ทำปฏิวัติมานะฮะเป็นกองทัพเป็นทหารเป็นรัฐบาลเฉพาะการมันก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้นะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาจะแกล้งทำกันทำเพื่ออะไรนะแต่ถ้าเผื่อทำเพื่อจะให้ถูกปฏิเสธโดยประชาชนแล้วก็ไปถึงอีกยุคนึงในการที่จะหยิบรัฐธรรมนูญฝบ5040มาปัดฝุ่นนั้นเนี่ยก็โอเคนะฮะผมก็เข้าใจว่ามันก็ดีเหมือนกันแต่ก็พูดตรงๆไปดีกว่าว่าทำกันไปก่อนถ้าประชาชนไม่พอใจก็เอา4050มาปัดซึ่งขณะนี้คุณวิษณุเองก็ได้เตรียมการที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดวาระ3อยู่แล้วเพราะนั้นสบายใจครับเราถึงแน่ฮะวาระ3หมายถึงรัฐธรรมนูญชั่วคราวใช่ไหมคะก็ต้องรอดูต่อไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นคำสั่งแปะออกมาตั้งแต่แรกแม้จะออกมาปฏิเสธว่าให้อิสระไม่ได้มีคำสั่งเลยก็คือกรอบการทำงาน2ข้อแล้วก็สาระสำคัญ5ประการที่คสช.เขาบอกไว้นะฮะทีนี้จากการตั้งสมมติฐานหรือว่าการแนะนำของพญาไม้นะคะคุณบุญกลมเป็นไปได้ไหมคะถ้าสมมติว่าคนในกรท.จะมีการไปพูดคุยกับ2บุคคลที่เชื่อว่าจะเป็นตัวชี้วัดว่าประชามติจะผ่านหรือเปล่า1คือคุณชุนชวน2ก็คือคุณทักษิณนักข่าวได้มีการเริ่มถามประเด็นการมาของคุณสุชนชาตรีเครือโดยถามบอกว่าการมานั่งในสปท.ครั้งนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกับคุณยิ่งลักษณ์และคุณทักษิณหรือยังคุณสุชนก็บอกว่าคุยกับคุณทักษิณแล้วแต่คุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้คุยแบบนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าคุณทักษิณต้องการปรองดองหรือเปล่าแม้ว่าคุณสุชนจะปฏิเสธนะคะบอกมองแบบนั้นไม่ได้เพราะจริงๆทุกคนก็ต้องการให้เกิดความปรองดองหมดแหละมันจะเป็นเรื่องง่ายไหมคะพอมีคนใดคนนึงที่พอจะเป็นสะพานเชื่อมเนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่จะส่งคนเข้าไปคุยมันอาจจะสำเร็จก็ได้ครับคือจริงๆแล้วเรื่องที่จะพูดคุยกับคุณทักษิณนะครับก็มีความพยายามมาหลายครั้งนะครับไม่ใช่เฉพาะในช่วงหลังเกิดรัฐประหารในปี57นี่อย่างเดียวนะครับก่อนหน้านั้นก็มีการส่งคนไปพูดคุยนะครับผมจำได้เลยแม้กระทั่งนายทหารบางท่านนะครับที่มีข่าวมานะครับก็ไปพบกับคุณทักษิณที่ต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีความจริงใจนะครับในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศชาติเลยนะครับผมก็คุยกันง่ายนะครับคุยกันง่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปพบด้วยตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณหญิงคงจำได้นะครับในช่วงที่ท่านพลตรีสนั่นท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับคงจำได้นะท่านเคยให้สัมภาษณ์เลยนะครับท่านยินดีในการที่จะไปพบกับคุณทักษิณนะครับในขณะเดียวกันคุณมีคุณพี่ชัยรัตกุลคงจำได้นะคุณพี่ชัยท่านพูดเลยนะครับคุณพี่ชัยรัตกุลนะครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านยินดีเลยท่านบอกเนี่ยได้เสนอคุณอภิสิทธิ์ได้ชาชีวะด้วยซ้ำไปนะครับว่าเขา
ยินดีที่จะเดินทางไปพบคุณทักษิณแล้วคุณทักษิณก็พร้อมในการที่จะพูดคุยนะครับคุณพิชัยคุณพิชัยถึงกับเสนอบอกว่าเนี่ยถ้าหากคุณทักษิณเดินทางมาแล้วก็ยอมอะไรนะยอมติดคุกสัก7วันก็คือมารับคดีมารับคดีนะครับมารับโทษนะครับแล้วคุณพิชัยและคุณยินดีในการที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำด้วยนะครับอยู่ในเรือนจำด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือคนเหล่านี้นะครับผมว่าบรรดานักการเมืองนะครับเขารู้ปัญหานะครับรุ่นแล้วก็ควรที่จะหาทางออกอย่างไรเพียงแต่ว่าบรรดานักการเมืองเขาก็ไม่มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่คณะรัฐประหารนะครับว่าจะเอาด้วยหรือไม่นะครับรัฐประหารปี49รัฐประหารปี57ก็ตามนะครับรัฐประหารปี57ก็เอาบทเรียนจากรัฐประหารปี49นั่นแหละนะครับมาทำตอนนี้นะครับเพราะว่าคนก็มองว่ารัฐประหารปี49ทำให้เสียของนะมีรัฐธรรมนูญปี50แล้วก็ยังไม่สามารถจำกัดกำจัดเครือข่ายของคุณทักษิณได้อะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงมานำมาสู่การที่จะร่างรัฐธรรมนูญปีนี้รัฐธรรมนูญ58อาจจะเป็น59แล้วนะฮะเพราะนั้นมันถึงมีนายกไม่จำเป็นมาจากเลือกตั้งใช่นายกคนนอกก็ได้ต้องมีสปป.ต้องมีอะไรต่างนะครับมีสว.ลากตั้งมีอะไรมีสว.ลากตั้งมากกว่าสว.แต่สว.เลือกตั้งโดยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่เขาพยายามเอาบทเรียนจากปี50นะครับมาใส่ในรัฐธรรมนูญปีที่กำลังร่างกันอยู่นะนี่นะครับเห็นคุณมีชัยบอกว่าจะมีการเอารูปแบบหรือว่าเอารัฐธรรมนูญย้อนไปตั้งแต่ปี17เลยนะฮะบอกที่นักวิชาการบอกเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามาศึกษาปี40ก็เอามาปี50ก็มารวมไปถึง58ก็จะมาถึงได้มีการโยงไปถึงตัวของทางด้านของคุณบวรศักดิ์เนี่ยเชื่อว่าไอ้การที่ได้อ้างว่าจะเอารัฐธรรมนูญเหล่านี้มันจะถูกหยิบยกมามากน้อยขนาดไหนที่จะทำให้มันเกิดองค์ประกอบที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยสากลแบบสอดคล้องกับธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยที่ท่านเองก็ยอมรับว่าคิดไม่ออกเมื่อคืนผมคิดทั้งคืนก็คิดไม่ออกคือผมว่าเป็นไปได้นะครับคือถ้าดูถึงย้อนไปดูถึงบทบาทของคุณมีชัยแล้วนะครับคือคุณมีชัยเติบโตมาจากทำงานข้าราชการกฤษฎีกานะครับแล้วเป็นมือกฎหมายให้กับรัฐบาลมาตลอดนะครับคุณมีชัยเข้าเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลท่านสัญญาธรรมศักดิ์นะครับท่านสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากเกิดเหตุการณ์14ตุลา16นะครับซึ่งใกล้จะถึงแล้วนะครับเพราะนั้นก็คือท่านอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ปี16จนถึงปี18เลยนะนะครับก็เกิดรัฐมนูลปี17ปี17ใช่ไหมฮะรัฐมนตรี17สมัยรัฐบาลสัญญาแล้วคุณมีชัยก็เป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าบทบาทของคุณมีชัยก็มีนะครับก็มีส่วนสำคัญอยู่ในขณะเดียวกันนะครับคุณมีชัยก็มีความพยายามผลักแล้วตอนนั้นก็ยังเป็นที่ปรึกษานายกตีคึกฤทธิ์ปราโมทอาจารย์เสนีปราโมทคุณธานินทร์ไกรวิเชียนแล้วก็พลเอกเกียงศักดิ์ชมนันท์นะครับนี่เป็นที่ปรึกษานายกตีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตีในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกตีนะครับในขณะเดียวกันเมื่อปี2534คุณมีชัยมีบทบาทสำคัญในการที่ผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2534นะครับโดยการผลักดันให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสล.นั่นเองนะครับนี่ชัดเจนเพราะคือถ้าเอาเกียรติประวัติของท่านมาเนี่ยผมคิดว่าท่านก็เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งในการที่จะมองเห็นว่าปัญหาของประเทศมันเกิดจากอะไรแล้วควรจะร่างนู่นไปทิศทางไหนถึงแม้ว่าท่านอ่ะท่านจะอยู่ในส่วนใหญ่จะอยู่ในศูนย์อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ตามนะครับแต่ผมว่าภายในจิตสำนึกของท่านลึกๆแล้วผมคิดว่าท่านจะน่าจะมองปัญหาออกนะครับว่าตราบใดถ้าหากรัฐธรรมนูญที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับอาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยจ๋านะครับเพราะว่ามันก็มีกลไกมีอำนาจซ้อนอำนาจกันอยู่นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าน่าจะเปิดช่องให้มีประชาธิปไตยผมเชื่ออย่างนั้นบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นเท่ากับรูปร่างหน้าตาของฉบับนายบวรศักดิ์ใช่ใช่ใช่ครับคุณพญาไม้บ้างค่ะคิดว่าในกรณีที่มีการหยิบเอาว่าจะเอารัฐธรรมนูญ17405058มาด้วยมันจะถูกหยิบยกมามากน้อยขนาดไหนคะถ้าสมมติว่ามาตรา35มันยังคงถูกบังคับว่าจะต้องอยู่เนี่ยฮะ
คือในกระบวนการต่อสู้ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะต้องถือว่าปี16เนี่ยเป็นปีที่รุนแรงที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นการโค่นล้มอำนาจเผด็จการซึ่งได้รับการสถาปนามาอย่างยาวนานที่สุดนะฮะแต่ว่าในเนื้อหาของการล้มลงของคุณถนอมคุณประภาสเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากการต่อสู้กับประชาชนโดยตรงนะฮะผมได้พูดหลายครั้งแล้วว่าเกิดจากความแตกแยกในฝ่ายทหารด้วยกันเองนะฮะนำไปสู่การแตกแยกแล้วก็นำไปสู่การเคลื่อนประชาชนเข้ามาสู่กระบวนการล้มล้างในครั้งนั้นนะใครจะบอกเป็นการต่อสู้ประชาชนก็ถูกแต่ว่าต้องดูว่ามันเริ่มต้นจากความร้าวฉานของแกนนำทางทหารนะฮะระหว่างประกอบอื่นด้วยคุณถนอมคุณประภาส2คนแล้วก็ไปบวกกับอีกฝ่ายนึงคือคุณกฤษเศรษฐวีจุลทรัพย์แล้วก็คุณประเสริฐรู้จรวงอีก3สายนะก็มาเริ่มมีการร้าวฉานตรงนั้นก่อนแล้วพอจอมพลถนอมทนกับเสียงเรียกร้องไม่ไหวตั้งพลเอกกฤษศรีวราเป็นผู้บัญชาการทหารบกหายนะก็มาก็ถึงตรงนั้นพอดีนะเพราะนั้นผมยกตัวอย่างของปี16มาเนี่ยเพื่อเห็นว่าหลังจากมีการโค่นล้มร้อยตรงนั้นแล้วเนี่ยฝ่ายที่ล้มอำนาจของจอมพลถนอมจอมพลประภาสไปได้เนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของประชาชนจำนวนมากเลยจะต้องตั้งสภาสนามม้าขึ้นมานะฮะเพื่อจะสร้างรัฐธรรมนูญฉบับปี17นะซึ่งปรากฏว่าก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกกล่าวหาว่าดีที่สุดก็จริงนะฮะแต่ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่นำพ่อค้าเข้ามาสู่การเมืองเปิดทางให้ผู้รับเหมาต่างๆเจ้าของธนาคารเนี่ยกลับเข้ามาสู่การเมืองนะไม่ใช่เป็นการเมืองของภาคประชาชนโดยตรงนะแต่เป็นการเปิดให้มีกลุ่มนายทุนนะในอดีตเราจะมีการพูดถึงคน2กลุ่มคือนายทุนขุนศึกนะฮะขุนศึกก็คือทหารนายทุนขุนศึกก็คือนายทุนที่เติบโตจากการทำมาหากินกับทหารนะฮะพอขุนศึกแพ้ในเรื่องราวไปก็เอาคนของเขาก็คือนายทุนของขุนศึกเนี่ยกลับมามีอำนาจในทางการเมืองมันก็นำไปสู่การล้มอีกครั้งนึงในปี19นะฮะ20นะฮะแล้วก็จากนั้นบ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงไม่เป็นมาตลอดคือสามวันดีสี่วันไข้มาตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าเราจะทำรัฐธรรมนูญให้ดีเป็นสากลเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตรงไหนอันนี้ใครๆก็คงคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันยากนะที่จะกำจัดคนเงินมีเงินเนี่ยออกจากเสียงสนับสนุนของประชาชนนะแล้วก็ผู้ที่ตราบเท่าที่การเลือกตั้งเนี่ยยังใช้เงินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการหาเสียงเนี่ยนะฮะโอกาสของคนจนหรือคนดีที่จะเข้ามาสู่การเมืองแบบง่ายๆคงจะลำบากเพราะนั้นใครก็ตามที่คิดถึงตรงนี้ก็ต้องปวดหัวนะฮะเพราะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากนะแต่ว่าถ้าเรามาดูเจตนารมณ์ของแปะนะฮะหรือว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งที่เพิ่งล้มไปเนี่ยนะเมื่อเราพูดถึงรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสากลขึ้นมาประชาธิปไตยอันเป็นสากลขึ้นมาผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงยังยอมให้มีปาร์ตี้ลิสต์เพราะปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็คือเสียงของหัวหน้าพรรคในพรรคถ้าเรามีสมาชิกเลือกตั้งมา50คนแล้วหัวหน้าพรรคตั้งปาร์ตี้ลิสต์ได้50คนในพรรคนั้นก็เป็นพรรคของหัวหน้าพรรคทันทีนะเพราะว่าคน50คนโหวตเป็นเอกฉันท์เนี่ยอีกคนอีก50คนโหวตสู้ 100% ก็ยังได้แค่ครึ่งเดียวหัวหน้าพรรคตัดสินก็จบเพราะนั้นถ้าจะเอารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยกันจริงๆเราก็ต้องจัดขจัดอำนาจของหัวหน้าพรรคออกไปเอาเขตหมดเลยอย่างเงี้ยเราจะไปใส่คำว่าปฏิริษีไปทำไมนะฮะคราวแล้วก็ใส่ปฏิริษีไปไม่พอยังใส่สวแต่งตั้งเข้าไปอีกนะฮะ ผมก็ไม่เข้าใจว่าในเมื่อแป๊ะเองมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างประชาธิปไตยอันเป็นสากลเนี่ยแล้วก็ต้องการขจัดสิ่งที่นั่นเรียกว่าเผด็จการรัฐสภาเผด็จการประชาธิปไตยเนี่ยทำไมท่านยังใส่องค์กรพวกนี้เข้าไปซึ่งเป็นอำนาจของหัวหน้าพรรคในการที่จะเป็นควบคุมพรรคนะอย่างพรรคประชาธิปัตย์มีสมาชิกพรรคร้อยกว่าคนมีปฏิริษี50กว่าคนเป็นแกนใหญ่ปฏิริษีมาจากการดูแลของคุณชวนกับแกนนำสำคัญเพราะนั้นสมาชิกพรรคที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ได้เลยต้องเป็นคนของแกนนำไปะนะแกนนำจะไปซ้ายก็ซ้ายไปขวาก็ขวาอันนี้ก็อันหนึ่งที่ผมเห็นรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังต่อต้านกันไปมาและยังเรียกว่า
ที่บอกจะ yes มันก็ยังเป็น no อยู่นะฮะมันไม่ได้มีอะไรที่มันดูแล้วจริงจังหรือว่าเป็นไปอย่างที่พวกท่านพูดนะดูแล้วท่านพูดความจริงไม่ถึงครึ่งเลยซ้ำไปนะฮะบางคนจะเป็นรัฐมนตรีนี่ต้องดูแลสสด้วยนะคะกี่คนกี่คนเนี่ยเพราะนั้นปัญหาเราเห็นว่าขนาดที่ว่าเราเองปฏิวัติรัฐบาลนี้มาจากการปฏิวัติกองทัพปฏิวัติในพรรคการเมืองมาแต่ก็ยังไปให้อำนาจต่างๆไปอยู่กับหัวหน้าพรรคเหมือนเดิมนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องจึงผิดปกตินะฮะแล้วก็พอจะบอกว่าเพราะว่าต้องการจะขจัดพวกนายทุนออกจากพรรคแต่ก็ยอมให้มีปฏิริษีซึ่งพรรคก็ต้องไปเอาคนมีเงินก็ต้องนายทุนอยู่ดีเอานายทุนมาเป็นนายทุนในพรรคเสร็จแล้วก็เอาคนที่เป็นนายทุนเหล่านี้ไปเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆมันก็ทำให้เกิดการคอร์รัปชันชัดเจนเพราะเขาต้องขอเอาทุนคืนรัฐบาลทหารรัฐบาลนี้เองที่สร้างขึ้นมาต้องการจะขจัดคอร์รัปชันแต่รัฐธรรมนูญก็ยังเขียนมาให้เอื้อให้นายทุนต่างๆเหล่านี้เข้าไปอยู่ในพรรคการเมืองแล้วก็เป็นรัฐมนตรีได้เหมือนเดิมนะนี่ก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งซึ่งตกลงไม่รู้ว่าคุณแป๊ะเนี่ยจะเอายังไงกันแน่นะถ้าจะเอาแบบว่าให้ปราบคอร์รัปชันก็ต้องดูว่าพวกนายทุนที่เข้าไปถอนทุนทำไงถึงจะไม่ให้มีนะถ้าจะให้หัวหน้าพรรคเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นเผด็จการในพรรคทั้งก็ต้องตัดปฏิริษีทิ้งแต่ทั้งสองอย่างยังอยู่ในยังอยู่สมบูรณ์แบบในรัฐนูลฉบับร่างที่เพิ่งล้มไปนะครับก็เลยไม่รู้ว่าขณะนี้ตกลงท่านจะเอายังไงกันแน่ผมก็ยังงงๆอยู่นะครับไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมยังเหลืออีกคำถามหนึ่งนะเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายคนจับตาว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคปป.ยังมีอยู่ไหมและถ้าสมมติว่าไอ้สิ่งที่กังวลไม่ว่าจะเป็นนายกคนนอกที่มาสวที่ลากตั้งมากกว่าเลือกตั้งแล้วก็คปป.ยังมีอยู่ให้ฟันธงกันค่ะทั้งสองท่านว่าประชามติจะผ่านหรือเปล่าพักกันคู่เดียวค่ะช่วงสุดท้ายของหยิบข่าวมาคุยนะมีข้อขาดใจอยู่นิดนึงค่ะคุณผู้ชมกับที่คุณบุญกลมได้มีการให้ข้อมูลย้อนไปให้เราได้ฟังกันว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลายคนเสนอตัวเหมือนลักษณะเป็นคนที่จะทำให้บรรยากาศบ้านเมืองเนี่ยมันดีก็คือไปคุยกับคุณทักษิณหนึ่งในนั้นก็คืออดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณพิชัยรัตกุลนะบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับคุณทักษิณแล้วให้คุณทักษิณเนี่ยกลับมารับโทษในทางคดีเข้าไปอยู่ในคุกสัก7 วันเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไปอยู่ด้วยหลายคนก็บอกมันก็ฟังดูง่ายเนาะแล้วทำไมคุณทักษิณไม่เอาให้คุณพญาไม้นะฮะได้วิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันก็ดูโอเคป่านนี้ก็คงจะได้กลับบ้านแล้วแล้วทำไมคุณทักษิณไม่ตอบตกลงซะคือว่าตอนเราต้องศึกษาที่ตัวคดีที่คุณทักษิณเป็นนักโทษก่อนนะฮะว่า2 ปีที่ท่านโดนท้องที่เขาโดนมาเนี่ยมันเป็นคดีที่ศาลเนี่ยบอกว่าไม่มีความผิดไปแล้วนะมันขาวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นของคุณสุหญิงพจมานก็ดีหรือของหม่อมอุ๋ยก็ดีนะฮะก็ขาวก็เคลียร์เพราะนั้นจะให้เข้ามารับโทษในสิ่งที่เขาบอกเขาไม่ได้ทำผิดเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยการเข้ามามอบตัวก็ดีการเข้ามารับโทษ7 วันก็ดีวันหนึ่งก็ดี1 ชั่วโมงก็ดีเนี่ยคือการสารภาพว่าเขาได้ทำผิดจริงนะฮะไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาค่ะนะฮะถ้าตราบที่จะเป็นความตราบที่เขาเข้ามาแล้วคือการยอมรับสารภาพว่าเขาทำผิดจริงเนี่ยมันจะนำไปสู่อีกมากมายอีกหลายเรื่องนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาขัดผิดที่เขามาไม่ได้มันก็มีคงจะมีแค่นี้นะฮะเพราะนั้นที่บอกว่ามันง่ายมันไม่ง่ายตรงนี้ไงฮะมันง่ายที่ว่าเขาไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้ผิดแล้วก็โลกให้เขาเดินทางได้ทั่วโลกทุกวันนี้ก็เพราะว่ามองเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยโลกเชื่อว่าคุณทักษิณเขาไม่ผิดนะฮะโลกก็ถึงให้รุ่นที่เดี๋ยวไปเดินเหินได้เกือบทุกแห่งนะครับค่ะมันก็บางคนมองว่าง่ายแต่การยอมรับแบบง่ายๆที่บางคนบอกมันจะเป็นทางออกนั่นแหละมันคือการยอมรับผิดทั้งที่เขาไม่ผิดนั่นเองนะคะทีนี้ถามคุณบุญกลมกับกรณีเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญคิดว่าประเด็นฮอตเลยนะคะนายกคนนอกสวลากตั้งคปปจะยังคงมีอยู่ไหมและรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติหรือเปล่าครับคือผมว่าในประเด็นเรื่องนายกคนนอกเนี่ยน่าจะคงอยู่นะน่าจะคงอยู่เพราะว่าในฉบับของคุณบวรศักดิ์ก็คือเปิดช่องให้นายกคนนอกด้วยนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้เสียงเท่าไหร่ใช้เสียงสสใช่ไหมฮะก็โอเคละนะครับก็คือหมายความว่านายกคนนอกไม่ใช่อยู่ๆใครจะมาเป็นก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยให้ผ่านในที่ประชุมสสก่อนมีพิธีกรรมหน่อยมีพิธีกรรมนะครับคือแตกต่างกับรัฐธรรมนูญปี
ปีได้ปี34ใช่ไหมก่อนจะเกิดปี40ใช่ไหมก่อนจะเปิดปี40เพราะในช่วงนั้นก็คือเปิดโอกาสให้นายกคนนอกเลยคุณมีชัยนี่แหละเขียนนะครับแล้วก็จนกระทั่งนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินในช่วงที่พลเอกจินดามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนเรื่องคอปเรื่องอะไรเนี่ยผมเป็นห่วงนะก็คิดว่าอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ผมว่าในจิตสำนึกในประสบการณ์ของคุณมีชัยผมคิดว่าท่านคงจะตะขิดตะขวงใจอยู่นะในการที่จะให้คอปปมีอำนาจเหนือบริหารเหนือนิติบัญญัติเนี่ยผมว่ามือกฎหมายอย่างคุณมีชัยผมว่าท่านคงจะไม่รู้นะผมคิดว่าผมอาจจะทายใจท่านผิดอ่ะแต่คิดว่าท่านคงจะไม่ชอบอยู่เหมือนกันนะนะครับมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยชัดเจนเลยนะครับแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าคุณวิชัยไม่น่าจะตามใจแปะนะนะครับถ้าแปะท่านจะเอาแบบนี้แต่คุณวิชัยไม่น่าจะตามค่ะสวลากตั้งนะฮะสวลากตั้งเนี่ยผมว่าคงมีอยู่เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี50ก็มีใช่ไหมอันนั้นครึ่งๆครึ่งๆนะครับแต่จำนวนก็อาจจะลดลงจากปี58ร่างของคุณบวรศักดิ์เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี58ร่างของคุณบวรศักดิ์มีทั้งหมด123คนใช่ไหมใช่123คนเลือกตั้ง77เลือกตั้ง77แล้วก็แต่งตั้งอีก123คนแต่จำนวนก็อาจจะลดลงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญร่างตั้งหรือแต่งตั้งก็ตามนะครับแต่มันควรจะไม่ควรจะให้อำนาจหรือบทบาทของสวที่มาจากการแต่งตั้งนี่มากนักนะครับคัดกรองคอรมถอดถอนคนนั้นเสนอแก้กฎหมายแบบนี้ผมว่านี้มันไม่ถูกต้องคือเท่ากับไม่ให้อำนาจของประชาชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ควรจะมีการกันกรองแม้จะดูผ่อนปลนบรรยากาศลงกว่าฉบับของนายบวรศักดิ์สรุปผ่านไหมคะในมุมมองดูท่าทีแล้วผ่านประชามติผมว่าน่าจะผ่านน่าจะผ่านมันมีอันหนึ่งนะครับก่อนจะไปถึงประเด็นเด่นก็คือว่าน่าสนใจนะครับว่าตอนนี้กำลังเกิดขึ้นเกิดความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียคล้ายๆกับซิงเกิลเกตเวย์คล้ายๆซิงเกิลเกตเวย์นะครับก็มีการไหลข้อมูลในโซเชียลมีเดียครับมีการรณรงค์ให้ทุกกลุ่มทุกสีไม่ว่าสีไหนก็แล้วแต่เป็นใครก็แล้วแต่ออกมาแสดงจุดยืนแสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะครับเขาบอกเงี้ยเบื่อไหมการเมืองที่ขาดเสรีภาพขาดความจริงใจในการที่รับฟังความเห็นซึ่งกันและกันเบื่อไหมการร่างรัฐธรรมนูญกว่า19ฉบับนะครับแต่เราก็ยังวนเวียนกับรัฐประหารนะครับในวาระที่มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังจะร่างรัฐธรรมนูญประชามติชวนทุกคนมาส่งเสียงพร้อมกันว่ารัฐธรรมนูญแบบไหนที่ไม่เอาแล้วนะครับเขาบอกว่าเงี้ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสีอะไรหรือไม่มีสีนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยโพสต์พร้อมกันในเย็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมโอ้นัดวันเลยนัดวันเลยนะครับแล้วตอนเย็นด้วยนะค่ะนะครับแบบเดียวกับไอ้ซิงเกิลเกตเวย์เลยนะนัดวันที่9วันที่14ใช่มั้ยฮะอันนี้นัดวันอาทิตย์ที่11ตอนเย็นเลยค่ะนะครับบอกว่าพวกเราต้องโพสต์ทางโซเชียลมีเดียพร้อมกันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram Google Plusทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เขาว่าเป็นจุดยืนในการที่แสดงความคิดเห็นว่าเราไม่เอารัฐธรรมนูญแบบไหนก็ดีเหมือนกันนะครับจริงๆไม่น่าอาจจะเป็นไอเดียของคุณมีชัยนะเพราะว่าท่านพูดก่อนหน้านี้บอกว่ารับฟังความเห็นทุกฝ่ายเลยแม้กระทั่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราจะไม่มองว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นคนเลวถ้ามองแบบนั้นเนี่ยมีอยู่คนเดียวที่คิดได้คืออาดอล์ฟฮิตเลอร์นะฮะท่านพูดแบบนั้นไปที่คุณพญาไม้บ้างค่ะคุณพเดชมองว่ากรณีเรื่องของสวลากตั้งคปป.แล้วก็นายกคนนอกจะยังมีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไหมและจะผ่านประชามตินายกคนนอกเนี่ยในความมุมมองของผมเนี่ยในที่สุดเนี่ยจะไม่มีนะเหตุผลก็คือว่าใครก็ตามที่จะเป็นรัฐบาลในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทหารในวันนี้หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาได้ถอดเครื่องแบบไปแล้วนะการให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีนายกคนนอกก็ถ้าก็เปิดโอกาสให้ทหารรุ่นต่อไปเนี่ยขึ้นมาใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นประโยชน์ได้นะคือยึดอำนาจโดยไม่ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ตั้งใครก็ตามขึ้นมาเป็นนายกได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วอำนาจหายไปแล้วเนี่ยแล้วต้องการจะให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเนี่ยใครก็ตามที่มีอำนาจในปัจจุบันจะไม่เปิดทางให้กับ
สิ่งแปลกปลอมในอนาคตคะนะฮะอันนี้ผมก็เชื่อว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยนายกคนนอกต้องหายไปแหมพูดซะน่าคิดเลยนะสิ่งแปลกปลอมในอนาคตมันก็มาอีกข้อที่สองคือคอปปอคอปปอจะมีอยู่ไม่มีอยู่เนี่ยมันก็คือต้องถือว่าอาจจะมีอยู่แต่เรียกชื่ออื่นนะครับหรือมีชื่อนี้อยู่แต่บทบาทในการเป็นบังคับบัญชารัฐบาลในอนาคตจะลดลงภาระหน้าที่ต่างๆของคอปปอจะถูกจำกัดลงนะฮะให้เป็นสภาปฏิรูปสภาควบคุมดูแลการปฏิรูปให้เป็นไปตามสิ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะแต่ไม่ใช่สามารถจะสั่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำลายล้างนะอย่างที่มีอยู่นะอันนี้ไม่คงไม่น่าจะอยู่ถึงตรงนั้นก็คงจะมีคอปปอในรูปอื่นหรือมีอยู่ในชื่อนี้ก็จะเบาลงไปนะครับผมก็ว่าน่าจะเป็นในรูปแบบที่มากกว่าส่วนสวร่างตั้งกับสวเลือกตั้งกับสวร่างตั้งเนี่ยนะอันนี้สิฮะอันนี้คือความสำคัญที่สุดของความแตกของสิ่งที่จะทำให้เกิดการยอมรับหรือไม่ยอมรับนะเพราะว่าสวแต่งตั้งเป็นผู้ถือด้ามแห่งอำนาจขององค์กรอิสระทั้งสิ้นทั้งปวงนะฮะเพราะนั้นใครก็ตามที่บังคับหรือดูแลสวได้วุฒิสมาชิกได้จะเป็นผู้บันดาลให้เกิดอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญคืออำนาจที่อยู่ตามองค์กรอิสระต่างๆตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นตรงนี้คือประเด็นของสงครามอันนี้คือหัวใจของสงครามนะของการต่อสู้ในขณะนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นสวเลือกตั้งมันจะไปมีคณะกรรมการตำนูนแบบปี40นะซึ่งคุณมนุษย์กิจถูกเอาออกไปแล้วคุณที่เป็นสอบคุณใครนะชาลีเครือคุณสุชนกลับมาเป็นนะคุณสุชนก็กลับมาเป็นประธานนั่นนำไปสู่การปฏิวัตินะครับเพราะนั้นเนี่ยนำไปสู่การปฏิวัติในอีกไม่นานจากวันนั้นซึ่งในอดีตเนี่ยผมก็เคยเตือนแล้วว่าถ้าคุณสุชนมาเป็นประธานวุฒิสมาชิกประเทศประชาธิปไตยของคุณทักษิณจะล้มลงนะเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่ว่ามีความสัมพันธ์ทางลึกจากไม่ว่าเมืองเกิดอะไรก็ตามแต่มีความไปเป็นฉันญาติอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะผมก็เตือนตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วบอกว่าถ้าคุณพลตรีมนูญกิจเนี่ยถูกปลดออกจากประธานวุฒิแล้วอำนาจนี้ไปไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็กองทัพในวันนั้นเขาคงต้องทำอะไรสักอย่างนะเพราะอำนาจมันถูกดุลไปอยู่ฝั่งหนึ่งเกินมากเกินไปนะซึ่งในที่ก็เป็นตอนนี้มาดูว่าเมื่อรัฐธรรมนูญ50เมื่อรัฐธรรมนูญ50ถูกฉีกเนี่ยองค์กรอิสระยังมีอำนาจอยู่หรือไม่ที่จะร่างมาใหม่ในองค์กรอิสระจะมีอำนาจตามนั้นไหมยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมยังแข็งแกร่งเหมือนเก่าไหมถ้ายังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแข็งแกร่งเหมือนเก่าสวที่มาจากการแต่งตั้งจะไม่ถูกพรรคการเมืองใดๆยอมรับเลยนะฮะแต่ว่าพรรคเยปัดในฐานะที่ว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงน้อยกว่าอาจจะมีสวจำนวนน้อยกว่าก็อาจจะเห็นด้วยกับสวแต่งตั้งบางส่วนนะเพราะว่ารู้ว่าถ้าปล่อย 100% ก็จะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยเกินครึ่งนะฮะก็คงต่อสู้กันตรงมุมนี้คิดว่าประชาธิปัตย์คงจะเอาแบบมีการแต่งตั้งบางส่วนนะฮะขณะนี้พรรคเพื่อไทยจะยืน 100% ที่การเลือกตั้งนะฮะตรงนี้นะฮะเงื่อนไขสงครามตัวอื่นไม่มีเงื่อนไขเท่าไหร่ตรงนี้คือปัจจัยหลักที่สุดเพราะว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มีดาบอัยสิทธิ์ในมือเนี่ยสามารถจะฟาดฟันได้ในทุกขบวนการขบวนท่าเนี่ยนี่คือปัญหาที่เกิดมาใน10ปีที่ผ่านมานะตั้งแต่ปี4รัฐธรรมนูญ40จนถึงรัฐธรรมนูญ50แล้วก็ถูกฉีกนี่ก็เหมือนกันนะเราจะเห็นว่าการปฏิวัติเมื่อปี47ก็คือการล้มล้างรัฐธรรมนูญ40แต่การปฏิวัติคราวใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูประหนึ่งว่าเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญ50นะแต่นี่สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ2ฉบับนี้ความสำคัญสูงสุดของมันก็คือองค์กรอิสระที่มาจากใครใครจะเป็นคนถือด้ามดาบเล่มนี้
แล้วก็ดูเหมือนท่าทีของคสช.จะให้ความสำคัญเรื่องการปราบปรามโดยการให้อำนาจกับองค์กรอิสระด้วยนะคะแหมน่าจับตาเหลือ5นาทีค่ะคุณผู้ชมรวบ2ประเด็นประเด็นแรกเดี๋ยวขอถามพญาไม้ก่อนนะคะคุณบุญกรมให้ฟันธงให้ชัดๆหน่อยกรณีพรรคทหารคุยกันมาเยอะซุบซิบกันก็มาเยอะแล้วยิ่งมีคุณหญิงเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยหลายคนก็มองไปอีกคนนึงแต่ความเป็นจริงละฟันธงให้หน่อยว่าคุณหญิงนั่นคือใครคุณหญิงที่ว่าแล้วสายสัมพันธ์เชื่อมจะตั้งพรรคทหารเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงคุณหญิงพรรคทหารนะผมเชื่อว่าพรรคทหารไม่มีนะฮะเพราะทหารบอกว่าจะไม่สืบต่ออำนาจการที่เข้ามาอยู่ในอำนาจแล้วก็ตั้งพรรคก็คือการกบฏการทรยศต่อคำพูดเขาเองนะเขาไม่ควรจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีพรรคทหารขึ้นมาเป็นแบบซึ่งเมื่อก่อนก็มีพรรคเสรีมนังคศิลาพรรคธรรมสังคมสารพัดพรรคนะแล้วก็ไม่แล้วก็ในสุดก็คือไม่สำเร็จสักพรรคหนึ่งนะครับในสุดก็ต้องเจ๊งหมดนะเพราะนั้นทหารชุดนี้ที่ทำปฏิวัติมาคราวนี้เนี่ยเดินได้มาได้ดีๆถึงขนาดนี้เนี่ยได้รับการยอมรับคนถึงขนาดนี้โดยที่ปัญหาต่างๆน้อยกว่าทุกรุ่นเนี่ยเพราะเขาฉลาดกว่าคนฉลาดคงไม่ทำอะไรโง่ๆอีกครั้งหนึ่งนะแบบที่อดีตเคยทำมาขอให้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพรรคทหารไม่มีแต่ที่บอกว่ามีคุณหญิงไปอยู่พรรคทหารถ้าให้ผมเดาไปเลยวันนี้ว่าเขาหมายถึงใครผมก็หมายถึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับเพราะว่าคุณหญิงอื่นที่จะมาเล่นการเมืองวันนี้ที่มาจากสายจากการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะไม่มีคุณหญิงคนไหนโดดเด่นถ้าคุณหญิงสุดารัตน์เพราะว่าในอดีตเขาก็เคยอยากจะเป็นสมาชิกสภาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมาแล้วนะฮะเคยผ่านบทบาทสำคัญมานะไม่ว่าอยู่กับคุณจำลองศรีเมืองก็อยู่มาอยู่ทักษิณอะไรก็ตามแต่แล้วก็เขายังไม่ได้เลิกเล่นการเมืองวันนี้ก็บทบาทในต่างๆก็ยังดีอยู่ขณะนี้ก็ไปทำบุญทำกุศลอยู่เพราะนั้นถ้าจะหาว่าที่พูดถึงคุณหญิงคนนี้คือใครให้ผมฟันธงผมก็ไปที่นี่เลยนะผมจะไม่เชื่อว่าคุณหญิงพจมานจะมาเล่นเพราะว่าผมไม่เชื่อเด็ดขาดนะว่าประสบการณ์ที่เกิดกับครอบครัวชินวัตรก็ดีดามาพงก็ดีคุณหญิงคงรับรู้อย่างเต็มซะอย่างเต็มพิกัดไปแล้วนะคงจะไม่กล้าแน่ก็คงตอบได้แค่นี้นะครับว่าพรรคทหารไม่น่ามีถ้าฉลาดก็คงไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นก็คงเป็นอีกเรื่องนึงจริงๆก็เคยมีนะพรรคทหารตอนที่ไปรวมประชาธิปัตย์เนี่ยมันพรรคทหารเกิดขึ้นนะแต่เขาใช้ชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยอันนี้นี่เองนะคะทีนี้เรื่องคอคอดกะค่ะคุณผู้ชมหลายคนสงสัยอย่างที่ได้โปรยไปตั้งแต่ต้นนะคะสรุปแล้วมันยังไงกันแน่รัฐบาลบอกไม่มีแต่สื่อจีนกลับไปตีข่าวบอกมีเนี่ยเดี๋ยวจะไปลงทุนเป็นยังไงบ้างแล้วคุณบุญกรมฮะให้คุณบุญคืออย่างนี้นะครับคอคอดกะเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นมหากาพย์ก็ว่าได้นะครับพูดกันมานานนะครับพูดขอคอดกาก็แยกประเทศกันนะครับคนที่มีบทบาทคนที่ริเริ่มให้ความคิดเริ่มผมว่าน่าจะเป็นพลเอกชวลิตยงเยวยุทธนะครับท่านนี่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญเป็นคนจุดประเด็นจุดประกายเรื่องเกี่ยวกับการขุดคอคอดกาเลยนะครับผมจำได้ในช่วงที่ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับทางจีนได้ให้เงินมาก้อนหนึ่งในการสนับสนุนศึกษาโครงการเนี่ยนะครับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากมายนะครับเกือบร้อยกว่าท่านหรือบ้างครับแล้วก็ศึกษาจนกระทั่งได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีการขุดคอคอดกานะครับแต่ว่าที่นี่ปัญหาเรื่องความมั่นคงปัญหาอะไรถูกโจมตีมากมายนะครับจนกระทั่งเงียบไปนะครับแล้วก็โผล่ก็มีข่าวขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นข่าวจากทางการไทยหรือจากฝ่ายไทยนะเป็นข่าวจากทางจีนนะครับทางจีนเนี่ยผมว่าน่าจะมีน้ำหนักนะเพราะว่าสื่อของจีนที่ออกมาเผยแพร่เรื่องนี้เป็นสื่อทีวีของจีนด้วยนะครับของทางการจีนด้วยก็คือ CCTV นะครับเผยแพร่บอกว่ารัฐบาลจีนพร้อมลุยศึกษาการขุดขยายคอคอดกาในเมืองไทยนะครับคืออย่างนี้นะครับบอกว่าทางสื่อทีวีของจีนนะครับได้เผยแพร่รายงานบทความเส้นทางสายไหมสู่อนาคตนะครับโดยตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขุดขยายคอคอดกะหรือคลองกะเพื่อให้เรือเดินสมุทรสามารถตัดผ่านมหาสมุทรอินเดียข้ามไปยังอ่าวไทยได้สะดวกนะครับโดยล่นระยะเวลาได้กว่า3วันสื่อจีนยังบอกอยู่ว่าทุกวันนี้การขนส่งน้ำมัน16ล้านบาร์เรลต่อวันผ่านช่องแคบมาเลกาซึ่งน้ำมันที่ขนผ่านช่องแคบมาเลกานี้
คิดเป็นสัดส่วนกว่า180ของน้ำมันจีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี่คือเยอะมากนะครับจีนต้องการให้แน่ว่ามีทางเลือกและคลองกักถือว่าสอดคล้องกับนโยบาย1เบล1ไอ้รถนะครับของจีนที่หวังจะพัฒนาเส้นทางการค้าในเอเชียและโลกนะครับ CTV บอกว่าคลองกลายจะถูกสร้างขึ้นในเร็วนี้นี่ผมแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะจีนอาศัยอะไรที่จะมาสร้างคลองกันในเมื่อประเทศไทยยังไม่ได้ยังไม่หูไม่อือยังไม่มีสัญญาณฮะเรื่องนี้ผมว่าต้องให้พี่เด่นแล้วล่ะครับทุกคนนั่นน่ะสิคะข่าวมันมายังไงหรือว่าจีนต้องการที่จะขู่มหาอำนาจอย่างอเมริกาว่าฉันไม่ง้อเถอะนะฉันเอาฟาฝั่งคอเวลาคงจะหมดนะผมเอาสั้นๆเลยนะคุณประยุทธ์บอกว่าเขายังไม่เสนอมาถ้าเขาเสนอมาก็ค่อยพิจารณาน่าสนใจแล้วก็คุณประยุทธ์บอกว่าดูเรื่องความมั่นคงนะฮะความมั่นคงว่าถ้าเราแยกแผ่นดินออกจากกันมันจะมีความมั่นคงยังไงซึ่งผมคิดว่าแกพูดเล่นๆแกคงไม่ได้ไปกลัวใครที่อยู่ข้างล่างมากขนาดที่ว่าจะกลัวจะไม่ทำสงครามด้วยได้นะฮะเพราะว่าถ้าความมั่นคงเนี่ยมันไม่คงไม่เกิดจากมหาอำนาจเพราะว่าปานามาก็ดีสุเอตก็ดีวันนี้ปานามาก็ยังเป็นของปานามาสุเอตยังเป็นของอียิปต์อยู่นะเพราะนั้นขอข้อกะถึงไงก็จะเป็นของไทยนะครับเพราะนั้นผมไม่เชื่อว่าคุณประยุทธ์เขากลัวจริงๆในเรื่องความมั่นคงนะฮะเพราะนั้น เรื่องความมั่นคงคงไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่คุณประยุทธ์บอกว่าเสนอมาแล้วค่อยพิจารณาอันเนี้ยทำให้ข่าวนี้มีความเป็นจริงมากขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นนะฮะเสนอมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะถ้ามีจริงหลายคนก็พูดนะคะว่ามันจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสักทีมีความหวังจากเรื่องการส่งออกมีความหวังจากเรื่องการท่องเที่ยวตอนนี้ทรุดทั้งหมดเลยนะคะถ้ามีขึ้นจริงๆเนี่ยก็น่าคิดค่ะไม่ว่าจะเกิดจากรัฐบาลไหนแล้วมีประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยดีหมดเลยวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยค่ะคุณเผด็จภูรีปฏิพานคุณบุญกรมดงบางสถานและดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.